Thai Publica Podcast สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือ Podcast ข่าวเจาะจาก Thai Publica โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึง5ถือเป็นโรงเรียนสาธิตน้องใหม่มากเพราะเพิ่งตั้งมาได้6ปีเจอกับประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าล้างสมองเด็กด้วยเหตุจากการเชิญนักวิชาการมาร่วมให้แนวทางให้ข้อมูลความรู้กับครูผู้สอนซึ่งเป็นวิถีปกติของโรงเรียนแห่งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณครูผู้สอนและต่อมาก็บานปลายไปถึงเรื่องเด็กไม่ใส่เครื่องแบบไม่มีการยืนเข้าแถวเคารพธงชาติไม่เคร่งครัดเรื่องทรงผมไม่สอนวิชาลูกเสือเนตรนารีเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กรับมือกับโลกยุคใหม่บุญลาภภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารไทยพับลิก้าเดินเข้ารั้วโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อไปหาคำตอบจากการสัมภาษณ์ดร.อนุชาติพวงสำลีประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าการเรียนการสอนณโรงเรียนแห่งนี้เป็นกระบวนการล้างสมองเด็กหรือแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาที่หลายฝ่ายกำลังเรียกร้องอยู่ในขณะนี้ตอนที่แล้วดร.อนุชาติพวงสำลีประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวถึงโจทย์ในการตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวถึงโจทย์การตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วว่าต้องการสร้างคนในอนาคตที่มีทักษะในทุกมิติมีอัตลักษณ์ในการเคารพความแตกต่างหลากหลายและขับเคลื่อนด้วยการเจาะลึกถึงเพนพอยต์ของระบบการศึกษาไทยที่ผ่านมาทั้งเรื่องของสายสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจสุดท้ายคือการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิถีการเรียนของเด็กรุ่นใหม่รายการข่าวเจาะวันนี้คุณผู้ฟังจะได้พบกับอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการปั้นอนาคตเด็กไทยตามโจทย์ที่ตั้งไว้คือครูและเด็กเรามีเป้าหมายมีคอนเซ็ปต์แล้วมีสามก้อนนี้แล้วเนี่ยแต่ตัวที่ขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยคือครูซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากที่เขาเรียนมาทั้งหมดหรือว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่คณะศึกษาศาสตร์แล้วจริงๆคณะเราไม่ได้ผลิตครูฮะเรารับครูจากของเราเองเลยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอันที่ผมไม่อยากเปิดประเด็นครูของเราไม่ได้จบวุฒิครูแต่ไม่เป็นไรก็คือเรารับของเราเองเรารับของเองแต่กระบวนการทำยังไงให้ครูเนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้ามาทำการเรียนการสอนในแบบนี้ได้เพราะว่าอันที่หนึ่งเรารับคนที่หนึ่งคือเนื่องจากเราเป็นเราก็เซตมาตรฐานเนาะคนที่จะสมัครครูที่นี่ได้เกรดเฉลี่ยต้อง 3.25 อย่างน้อยก็คอนเทนต์อยู่ต้องโอเคก็จะมีที่บอกไม่จบครูทำไมต้อง 3.25เก่ง 2.5 ไม่ได้อันนี้เป็นเพราะเกณฑ์ของมหาลัยด้วยเป็นข้อบังคับของมหาลัยที่เราไปตกลงกับเขาอันที่หนึ่งก็คือก็เหมือนกับพวกอาจารย์นะครับเวลารับเข้ามันจะมีเกรดล็อกเอาไว้คือต้องมีความสามารถในระดับหนึ่งเพราะมันต้องรับมือกับใช่แต่ว่าเราจะมีครูที่จบสายศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ด้วยจำนวนสักและเซ 20-30% ที่เหลือเนี่ยเรารับสายตรงเช่นจะมาสอนฟิสิกส์ชีวะเคมีพวกนี้จะจบสายตรงซะเยอะนะครับจะจบวิทยาศาสตร์ศึกษามีไม่กี่คนอย่างเงี้ยเราก็จะรับแบบเนี้ยทีนี้เผอิญโชคดีว่าด้วยอาจจะการเซตแบรนดิ้งของโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกครั้งที่เราเปิดแล้วสมัครครูเนี่ยอันนี้ทั่วไปเลยนะครับอัตราการแข่งขันเราสูงเราก็เลยมีช้อยให้เลือกเยอะแต่เวลาเราเลือกเนี่ยเราก็เราใช้เลือกยังไงเพราะว่าวิธีการสอนมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะใช่ครับมันก็สอนต่างจากที่เขาเคยเรียนมาใช่ครับใช่ครับนั่นแหละสิวิธีการเลือกเป็นการคัดครูแล้วกระบวนการที่จะให้เขามาสอนตรงนี้นะเราก็คัดเลือกที่ผ่านมาก็ไม่ได้ถึงกับพิสดารมากก็คือ1ทำ take home exam เราจะมีข้อสอบ 2-3 ข้อ take home exam ฮะมีข้อสอบให้เขาทำส่งให้มาให้เราไม่ต้องมาซิทอินกับเราแล้วเราก็อ่านข้อสอบแต่ว่าข้อสอบเราจะเป็นข้อสอบที่จะดีเทควิธีคิดของเขาต่อการศึกษาทัศนคติต่ออะไรพอสมควรรวมถึงวิชาการว่ามีฐานบางเรื่อง
มีฐานบางเรื่องพอนะครับเราไม่คาดหวังว่าคุณจะเป็นคนที่แบบมาถึงแล้วทำงานได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับสองก็คือมาทำกระบวนการกลุ่มคือพอเราสมัคร3อัตรา4อัตราคนก็รอบที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาสัก10คนเราก็ทำเวิร์กช็อปครึ่งวันให้มันเล่นเกมทำนู่นนี่นั่นดูพฤติกรรมดูวิธีการโต้ตอบดู energy ของเขาสัมภาษณ์สอบสอนทดลองสอนแล้วก็สอบสัมภาษณ์เดี่ยวเราก็คัดแบบนี้เข้ามาก็ที่ผ่านก็ถามว่ามันเข้ามาแล้วออกไปไหมก็มีนะครับก็มีเพราะระดับหนึ่งเพราะว่า 10% ไม่ถึงน้อยแต่ว่าครูคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมพูดโดยเฉลี่ยนะครับ2ปีฮะกว่าจะเก่งคือร้อยทั้งร้อยเข้ามาถึงเนี่ยก็หมดไม่ได้เนาะหมดต้องเริ่มต้นใหม่ทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือตอนนี้เรามี in-house training course ให้กับครู 5-6 โมดูลนะครับครูก็ต้องมีพัฒนาด้านในต้องมีเก่งด้วยใช่ต้องมีทำเรียกว่า inner growthต้องทำเรื่องนี้คือทำ 3-4 ก้อนใหญ่ๆนะครับต้อง2ปีแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญคือเราใช้กระบวนการกลุ่มใช้การสะท้อนการสอนทุกครั้งทุกคาบมีปัญหาอะไรก็คุยกันแล้วใช้กลุ่มของเขาช่วยกันแล้วเราไม่สอนเดี่ยวที่เราเก็บค่าเทอมแพงเนี่ย1ห้องเด็ก25คนครูประจำชั้น2คนซึ่งครูประจำชั้นต้องเรคคอร์ดเด็กตลอดเวลาสองคนเพราะเราต้องการให้มันมีการช่วยเหลือเด็กได้เยอะขึ้นนะการสอนเราสอนเป็นทีมห้องหนึ่งเนี่ยครูเข้าอย่างน้อย2คน25คนเนี่ยนะเด็ก25คนอันนี้คือห้องแบบชั้นเรียนนะครับแต่ว่าห้องวิชาเนี่ยอาจจะเยอะกว่านั้นอาจจะ30คนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โควิดมันจะเรียนประจำชั้นของมันซะเยอะครูก็เวียนมาแต่เมื่อก่อนเขาจะเดินก็ประมาณ 25-30 คนอะไรเงี้ยบางคลาสใหญ่หน่อยก็ครูหลายคนแต่ว่าอย่างน้อยๆต้องมี2คนเราเรียกว่าทีมทีชิ่งดูแลได้ดังทั่วถึงใช่แล้วก็เขาเป็นเพื่อนกันด้วยไงจะได้ประกบช่วยกันเพราะนั้นครูจะต้องเตรียมการสอนเยอะมากอยู่จะไปค้างกลางอากาศไม่ได้นึกออกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนที่เราคือถ้าป้าไปก็ลึกๆ ก็คืออันนี้ก็ไปท้าทายระบบการผลิตครูใช่ระบบผลิตครูหลักสูตรผลิตครูมันก็พอๆกันตอนนี้ปัญหาคือครูเด็กนักเรียนแต่ครูเก่งครูที่ดีๆก็เยอะนะครับถ้าไม่เยอะๆแต่ว่ากระบวนการวิธีการวิธีสอนอันนี้ผมก็เดี๋ยวถ้าผมพูดเยอะเดี๋ยวมีศัตรูทั่วประเทศได้ไม่แต่มีคนพูดอย่างเมื่อกี้นึกถึงมีเรื่องของครูแล้วแต่ขอนิดนึงค่ะว่าตอนที่เราเรียกเขามาคุยเนี่ยทัศนคติอะไรที่สำคัญที่สุดที่เราอยากได้จากเขากระบวนการวิธีคิดอะไรที่สำคัญที่สุดที่เราอยากได้จากครูอยากเห็นมีคอมมิตเมนต์ต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษานี่แปลว่าขอรายละเอียดตรงนี้คืออยู่ต้องมีใจที่คิดว่าการศึกษามันเป็นเพนพอยต์ของประเทศแล้วอยู่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานหนักแล้วลงไปแก้ปัญหาถ้าอยู่ไม่มีตรงนี้อยู่มาเพื่อเงินเดือนที่สูงเพราะครูของเราก็เงินเดือนเท่าอาจารย์เลยอัตราเนี่ยเท่าอาจารย์แหละอย่างนี้เป็นต้นอยู่ต้องทำงานหนักเราบอกเราเป็นองค์กรเริ่มต้นนะเราตั้ง5-6 ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรลงตัวหรอกอยู่ต้องทำงานเยอะกว่าที่อื่นๆพอสมควร อยู่ต้องสอนเยอะ คนที่มันพร้อมอ่ะ เราก็จะเช็คดูตรงเนี้ยว่าอยู่พร้อมที่จะเป็นเชงเมเกอร์ไหมเชงเมเกอร์ถ้าดูตามกระบวนการนี้เนี่ยหลักสูตรของที่นี่เนี่ยมันจะมีไดนามิกอยู่ตลอดเวลาถูกไหมจะมันจะไม่ใช่เป็น2551ถูกต้องโอ้ยคนละเรื่องมันจะมีการปรับมีการนั้นอยู่ของมันโดยตลอดเวลาใช่ครับจากการพูดคุย
จากการทั้งพูดคุยกันเองจากการพูดคุยกับเด็กใช่ครับคือแต่ตัวหลักสูตรมันยังแขวนอยู่เหมือนเดิมแต่วิธีการข้างในเนี่ยมันจะเปลี่ยนตลอดเวลาวิธีการสอนถ้าเทอมนี้สอนแล้วแบบนี้ไม่เวิร์กเทอมหน้าเอาใหม่แต่เนื้อหาสาระแก่นที่เด็กจะต้องได้ต้องได้เท่าเดิมครบถ้วนเทอมนี้เอาบอร์ดเกมมาใช้ไอ้กลุ่มนี้มันสนใจบอร์ดเกมมากแต่อีกกลุ่มอาจจะไม่ชอบที่นี่มันก็จะมีเครื่องมือวิธีการเยอะแยะมากมายนี่ตอนนี้เขาวิชาอะไรของเขาอะภาษาไทยหรืออะไรไม่รู้เชิญแม่สีนวลลำตัดอะมา3สัปดาห์ต่อเนื่องผมยังอยากไปเรียนเลยสนุกนะ ชอบฟังเขาพูดผมไม่ได้ฟัง คือมันจะดีไม่น้อยเด็กมันได้สัมผัสปราชาวบ้านตัวจริงอะครับศิลปินตัวจริงอย่างเงี้ยนักเขียนซีไรต์ก็เชิญมาอะไรเด็กของผมเป็นนักอ่านนักเขียนเยอะมากซึ่งสำคัญมากซึ่งมันสำคัญมากสิ่งเหล่านี้แปลว่าเราก็ลงทุนด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกคือแล้วคนมันก็อาจจะชอบขิงกับเราเนาะว่าโอ้รวยทำถึงทำได้สิไม่ใช่มันอยู่ที่วิธีคิดอยู่เป็นโรงเรียนบ้านหนองหมาวอก็ได้อยู่มีปราชาวบ้านแถวนั้นเยอะแยะมากมายอยู่ให้แวร์อยู่ป่ะอย่างผมไปทำงานที่พังงาบ้านน้ำเค็มกับไมตรีเนี่ยตอนเนี้ยคุณครูพาเด็กลงไปเรียนเรื่องงานแกะไม้แกะสลักไม้กับชาวบ้านอ่ะโอ้มันโคตรจะวิเศษเลยอย่างนี้เป็นต้นคือฐานคิดแบบนี้มันต้องมาแต่ว่าไปเรียนของเราเนี่ยก็คือหมายว่าอยู่อย่าไปปฏิบัติต่อมันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิชาเสริมหลักสูตร มันคือแกนของชีวิตใช่เขาต้องทำมาหากินมันคือแกนของหลักสูตรเลยคือปัจจุบันโรงเรียนก็ทำอะไรก็เนี่ยก็แต่นี้มันไปไม่พ้นเพราะว่าก็ต้มน้ำดอกอัญชันเพราะเหตุเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยเด็กกูก็โคตรเบื่อเลิกต่างมาพูดเป็นพอนึกออกไหมอารมณ์มันอ่ะมันไม่ได้ไงแต่อย่าแต่ของเราเนี่ยก็พยายามอันนี้คือสิ่งที่เราค้นหาบ่อยๆแล้วก็ถอยไปอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้ผมเล่าตกไปว่าสองเรื่องนะครับกระบวนการคัดเลือกเด็กเข้าโรงเรียนเราอะเรารับรุ่น150คนเราก็มีพัฒนาการของการรีครูทเด็กเนี่ยที่เปลี่ยนไปแต่อันหนึ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนก็คือเราไม่เคยมีการสอบเราไม่เคยมีจัดห้องสอบมาแข่งขันกันเหมือนกับสอบเข้าเตรียมสวนกุหลาบอะไรอย่างนี้นะครับเราล่าสุดเนี่ยซึ่งเราคิดว่าจะเป็นระบบที่กึ่งๆจะค่อนข้างจะลงตัวแล้วทั้งหมดเราเป็นระบบออนไลน์แล้วสำหรับเรียนนะครับเด็กใช้วิธียื่นพอร์ตโฟลิโอเรียกว่าแฟ้มสะสมผลงานแต่แฟ้มสะสมผลงานของเราเนี่ยไม่ใช่แฟ้มที่เอาใบประกาศมาเสียบกันนะเหมือนกับรับสมัครงานเห็นนะเด็กก็จะเอาใบประกวดขับร้องดนตรีโน่นนี่นั่นประกวดทำนองเสนอแข่งขันเพชรยอดมงกุฎเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์กับพวกเรากับโรงเรียนโรงเรียนไม่สนใจว่าคุณจะไปได้มากี่รางวัลแฟ้มหนาแค่ไหนแต่ว่าเราทำเวิร์กช็อปกับเขานะครับเราเทรนเขาก่อนว่าพอร์ตโฟลิโอที่ครูอยากเห็นเนี่ยคืออ่ะลูกลองตั้งคำถามกับตัวเองซิลองย้อนคิดดูว่าสิ่งที่ลูกอยากจะเป็นอ่ะสักหนึ่งอย่างหรือสองอย่างอยากจะทำอ่ะมีแพชชั่นลึกๆอยากหนูอยากจะเป็นยูทูบเบอร์หนูอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนที่เก่งหนูอยากจะเต้นคอเวอร์แดนเด็กก็จะมีความใฝ่ฝันเยอะใช่ป่ะป.6อ่ะมันมีละโอเคดีอยู่ลูกเลือกเอามาอันที่แบบมันใช่แล้วมันโดนที่สุดก็ได้สักอันนึงแล้วลองเล่ามาให้ครูฟังซิว่าที่ผ่านมาลูกทำยังไงบ้างเพื่อจะพิสูจน์ว่านี่คือความฝันของลูกที่ลูกอยากจะทำมีทรัพยากรเงินทองไม่สำคัญแต่ว่าอยู่put effortลงไปแค่ไหนลองสาธิตให้ครูดูหน่อยโอ้ทีนี้มันทำกันมาโมโหลานบางคนก็มีรูปถ่ายวิดีโอมาอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเราก็คัดจากตรงเนี้ยยังไม่พ
อ่ะตอบคำถามมา3ข้อทำไมถึงอยากจะมาเรียนที่นี่2อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่ะนี่ถามลูกอีก4ข้อถามคุณพ่อคุณแม่วิธีการเลี้ยงลูกอ่ะอันนี้เราอยากจะเช็คทัศนคติคือเราก็ต้องแค่ว่าเลือกนิดหนึ่งว่าถ้าอยู่วิธีการเลี้ยงลูกอยู่ต้องการฟูลฟักลูกแบบเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเป็นฟิสิกส์โอลิมอะไรโอลิมปิกวิชาการก็ไปที่อื่นเถอะอย่ามาที่เราเลยอยู่จะทุกข์อยู่จะเป็นทุกข์แล้วเราก็จะเป็นทุกข์เพราะความคาดหวังคือมันอยู่ไม่ผิดหรอกแต่ว่าอย่าที่นี่ไม่ใช่เราไม่เหมาะเราตอบสนองคุณบิดาอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ตอบมา4ข้อครับก็ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของทีมงานครูก็จะอ่านอย่างเงี้ยครับเป็นร้อยๆ เข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ก็เด็กก็จะมาทำเวิร์กช็อปครึ่งค่อนวันครึ่งวันเต็มๆอันนี้ก็ห้องละ30ก็เล่นเกมทำซีนาริโอคือเราก็จะมีอันเนี้ยคุณครูกับเราเก่งเขาก็จะออกแบบเครื่องมืออ่ะขึ้นไปปีนอยู่บนโต๊ะมาขึ้นมาเลยโยนไข่ลงไปทำไงไม่ให้ไข่มันแตกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเกมอ่ะต่อหลอดไม่รู้แล้วแต่เขาก็เปลี่ยนไปทุกปีอ่ะก็แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาก็จะมีไครทีเรียบางอย่างในการดูเช่นความสามารถในการทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำแล้วเด็กบางคนก็จะมีภาวะผู้นำล้นเหลือกินพื้นที่เพื่อคือมันถูกบอกมาว่าการเป็นคนกล้าแสดงออกคือแย่งพูดเยอะๆต้องพูดจนกระทั่งเอ๊ะไม่เคารพคนอื่นเออใช่ไหมครับอันนี้ก็เนี่ยผมก็พูดเยอะกับคล้ายๆว่าคล้ายๆอารมณ์เนี้ยเราก็จะดูนะครับคุณครูก็จะแบ่งทีมมาไปดูอ่ะอันนี้ก็เป็นพาร์ทเรียกว่าสอบกระบวนการกลุ่มแล้วก็พักบ่ายก็อ่ะทีเนี้ยมาละสัมภาษณ์เด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็เช็คนู่นนี่นั่นก็ไม่ยากแล้วก็พ่อแม่มาสัมภาษณ์มาอะไรที่โกหกเอาไว้บอกที่เขียนไว้อ่ะนะที่เขียนไว้ตรงกันไหมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพ่อแม่เนี่ย 30% อันนี้เราไม่ได้เปิดออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าคะแนน100% เนี่ยน้ำหนักของพ่อแม่ 30% เราถึงบอกว่าโรงเรียนเราพ่อแม่ก็จะแซวไงว่ากลัวตัวเองทำให้ลูกสอบตกอะไรอาจารย์ขอโทษปีนึงเท่าไหร่อะคะที่150ไม่หมายถึงว่าที่มาสมัครไม่เยอะ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 มากเพราะค่าเทอมเราก็ไม่ถูกมากเท่าไหร่แล้วเราก็แต่ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยโฆษณาด้วยครับพูดตรงๆเนาะเราก็ไม่อยากจะแบบอะไรอย่างเงี้ยมากถึงแม้ว่าในการประเมินของโรงเรียนเนี่ยเด็กจะได้เป็นแถบความสามารถเรามีเกรดมีอะไรก็จริงแต่ว่าในสังคมยุคปัจจุบันหรือแม้กระทั่งอะไรต่อไปเนี่ยการเข้ามหาลัยการมีใบปริญญาเนี่ยก็ยังสำคัญต่อการสมัครงานใช่ไหมทีนี้เนี่ยเด็กที่อาจารย์สอนมาในรูปแบบนี้เนี่ยพ่อแม่อย่างน้อยนะพ่อแม่ก็ต้องคาดหวังแหละให้เขาเข้ามหาลัยได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้สะพานเชื่อมตรงนี้เนี่ยที่จะให้ทำให้เขาผมจะบอกกับพ่อแม่ตั้งแต่ต้นว่าผมไม่รับประกันว่าลูกคุณจะเข้ามหาลัยได้แล้วผมก็บอกต่อไปว่าไม่มีโรงเรียนไหนในประเทศไทยสามารถให้หลักประกันว่าลูกคุณเมื่อเข้าไปเรียนที่โรงเรียนนั้นแล้วจะเข้ามหาลัยได้เนาะถึงแม้จะเป็นสวนกุหลาบเตรียมอุดมก็เถอะนะครับแต่ว่าคำถามไม่ซึ้งก็คือต้องย้อนกลับไปสู่ว่าคุณอยากจะเห็นลูกคุณเติบโตแบบไหนก็อันนี้เป็นจุดตัดระหว่างความคาดหวังกับสิ่งความคาดหวังคุณเป็นแบบไหนถ้าคาดหวังว่าถ้าลูกต้องได้เกรดสูงๆอะไรคือมันจะพูดยาวไปถึงขนาดว่าซึ่งเดี๋ยวผมพูดเรื่องครอบครัวเพราะมันเมื่อกี้ผมตกไปอันนี้แต่ผมก็จะบอกว่า1ผมไม่ให้หลักประกันแต่ผมน่ะมีความมั่นใจว่าapproach แบบเราเนี่ยคุณจะได้เด็กที่มีความ
ความครบถ้วนไม่ใช่แค่สมองโตแต่ร่างกายและจิตใจเขาโตไปด้วยอย่างเป็นมนุษย์อันที่สองก็คือถ้าพูดถึงตลาดการแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจนกระทั่งถึงพ.ศ.เนี้ยตลาดมันเริ่มชิปแล้วว่าตลาดเป็นของผู้ขายคือเด็กอะเด็กมันเลือกเข้ามหาลัยเด็กมันน้อยลงเด็กน้อยลงที่มหาลัยอย่าต้องมานิมนต์จุดธูปขออ่ะฮะแต่ว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับคือพ่อแม่ที่เข้ามาที่โรงเรียนเนี้ย ก็จะมาด้วยมูดแอนด์โทนว่าเขาเห็นจริตลูกแล้วว่าเป็นนักชอบทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลดความคาดหวังกับเราแต่ลึกๆของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็มันก็ต้องเข้าให้ได้นะลูกเนาะแต่ว่ามันจะลดความกดดันเราลงแต่ไม่ได้หมายความว่าพอเราลดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราจะคือเราไม่ได้คอมโพไมซ์กับเรื่องวิชาการเนี่ยอันนี้ผมก็แอบฟุตโนตเนี่ยเมื่อวานเด็กสอบโอเน็ตเนาะเราไม่ต้องดึงเด็กออกอะว่าคนนี้จะสอบไม่ได้ไปถ่วงคะแนนเหมือนที่เป็นข่าวใช่ป่ะมันมีข่าวบางโรงเรียนตอนนี้ดึงเด็กออกเพราะว่าคาดว่าไอ้มึงไปสอบแล้วมึงจะถ่วงคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนแต่ของเราให้สมัครใจ 100% แล้วเราไม่ติวเลยเราไม่ติวคะแนนไม่ติววิข้อสอบโอเน็ตเด็กจะมาเจอกับครูประมาณสักชั่วโมงเสร็จครูจะมาบอกว่าสิ่งที่พวกเรากำลังจะไปเผชิญคือการสอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงข้อสอบมันจะมาแบบไหนแล้วคุณก็ไปจัดการกันเอาเองหมายว่าคือลูกต้องรู้ว่าลูกกำลังจะไปอยู่ในสนามแบบนี้นะคืออาจจะเป็นคำถามเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยคุ้นกับที่ครูสอนมาหรอกแต่ว่าไปพิสูจน์ตัวเองอันนี้แอบเล่าเบื้องหลังเนาะโอ้ยปีแรกผมหัวใจสั่นมึงจะตกกันละเนระนาดกลับมาไหมเนี่ยคือเราก็ว่าคือลึกๆเราก็แบบกูก็เต็มที่กับพวกมึงมากเลยนะเวลาไปสนามแข่งเออแล้วพอมึงไปอยู่ในสนามเนี่ยไปเจอข้อสอบอีกแบบหนึ่งจะเอาตัวรอดไหมก็คิดไปสารพัดแหละแต่เราเตรียมความพร้อมครบแล้วกูจะหน้าแหกไหมเนี่ยเพราะว่ามันถูกรายงานไงสำนักทดสอบทางการศึกษาเขาก็จะรายงานมาเขาก็จะแบบค่าเฉลี่ยของประเทศค่าเฉลี่ยของสาธิตค่าเฉลี่ยของสพท.อะไรเงี้ยก็ว่าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ของเรียนเราได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันสอบ4วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทย์ทั่วไปคณิตวิทย์คณิตเนี่ยเราคิดว่าเรากวาดรางวัลบวยแน่นอนเพราะเด็กเราไม่ได้ถ่าคือถ้าโรงเรียนสาธิตทั่วไปเขาต้องสอบเขาเน้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกตั้งแต่ต้นละของเราไม่เอาแบบนั้นใช่ป่ะเราเดาว่าตกไงชัวร์ปรากฏว่าวิทย์คณิตเนี่ยเราอยู่ในเกาะกลุ่มของโรงเรียนสาธิตเกาะข้างบนนะครับโรงเรียนสาธิตมันต้องมีตั้ง 5-60 โรงเรียนทั่วประเทศเนาะเราเกาะข้างบนแต่ว่าเราสู้จุฬาสู้มศวไม่ได้หรอกแต่เกาะกลุ่มเขาแต่เราไม่ได้น่าเกลียดถูกทิ้งแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษเราไปอยู่ท็อปประเทศโอ้โหครูภาษาไทยของเราก็แบบกระบี่ภาษาอังกฤษเราก็คือเราแต่ภาษาอังกฤษเราเขาต้องมั่นใจเด็กเราภาษาอังกฤษดีซึ่งอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะว่ากูจะเป็นโรงเรียนของคนไทยออกแบบโดยคนไทยเพื่อคนไทยไม่ต้องเป็นโรงเรียนนานาชาติมึงถึงจะเราถึงไม่ยอมมีห้องเรียนภาษาอังกฤษ EP ห้องเรียน EP คือห้องเรียนที่เก็บเงินเพิ่มแพงๆไงแต่ว่ามึงก็มาสอนภาษาอังกฤษงูปลากับเด็กไอ้แทนที่มึงจะได้วิชาการแบบอื่นๆพลอยตกไปหมดเพราะภาษาอังกฤษมันไม่ดีแล้วมันเป็นช่องทางฝากเด็กไงอ๋อโอเคเข้าใจละผมก็ถึงแบบอธิการบดีก็ว่าอนุชาทำไมไม่เปิดห้องนะ EP อะไรเพื่อจะเก็บเงินแพงๆเขาก็กลัวเราอยู่ไม่รอดเขาบอกไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะลึกๆเราก็เค
ก็อุดมการเล็กน้อยอะไรพองามเงี้ยแต่เราก็ยังอดมั่นใจไม่ได้ว่าเฮ้ยเราก็โอเคนะเราให้น้ำหนักของการเรียนที่ดีครูของเราใช้มาตรฐานการสอบของเคมบริดจ์มาเป็นตัวจับอะไรเงี้ยภาษาจีนก็โอเคอาจจะอันนี้อาจจะไม่ 100% แต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้อาจารย์ทุกที่อาจารย์อ่านบทวิจัยอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจารย์ยังต้องศึกษาอยู่ตลอดใช่ไหมอาจารย์มองว่าเทรนด์หลังจากนี้เนี่ยที่เป็นเมตาจากไอ้ดิจิทัลดิสรัปต์แล้วมาเป็นเมตาพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยต่อไปในเรื่องปริญญาจำเป็นไหมเพราะว่าเริ่มมีคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำงานที่เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องการที่ทำงานประจำปริญญามันก็คงมีความจำเป็นระดับหนึ่งแต่มันจะถูกลดความสำคัญลงในโลกอนาคตจากนี้ไปใช่ยังไงฮะก็คนคืออันที่หนึ่งก็คือถ้าสมมติถ้าพูดถึงเด็กที่จะวิ่งเข้าสู่ระบบองค์กรต่างๆธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูที่อยู่ทำอะไรเป็นมากกว่าอยู่มากไปกว่าดูเกรดของอยู่อย่างหลักสูตรปริญญาตรีของผมเนี่ยก็มหาลัยต้องออกเกรด 3.00 3.25 ก็ออกไปอยากจะดูก็มีให้ดูแต่ว่าผมจะมีอีกใบเรียกว่า competency based transcript จะบอกหมดเลยว่าเด็กก็4ปีเนี่ยคุณมีสมรรถนะ6ด้านที่ว่าเนี่ยแล้วแตกออกมาเนี่ย อยู่ในระดับไหนแล้วมี QR code ให้เห็นว่าเด็กเนี่ยมันเคยฝึกฝนแล้วมีความสามารถตรงนั้นจริงแค่ไหนยังไง เป็นตัวเสริมอีกอันซึ่งอันเนี้ยเราพบว่าเวลาเด็กไปยื่นสมัครงานเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะมาก นะครับอันเนี้ยก้อนเนี้ยผมก็เชื่อว่าทัศนคติของผู้ประกอบการเนี่ยเปลี่ยนไปหมด คือให้คือไม่รู้บางคนเขาอาจจะต้องมีเส้นเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการใช่ใช่เขาต้องการเอาคนที่ทำงานเป็นทำงานเป็นค่ะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่เราจะไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป้อนเข้าสู่สถานประกอบการเฉยๆหรือธุรกิจเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราไม่รู้หรอกว่าโลกแห่งอาชีพในอนาคตเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นอันที่ผมสื่อสารกับพ่อแม่ว่าขอความร่วมมือพ่อแม่เปลี่ยนคำถามกับลูกต่อไปลูกอยากจะเป็นหมอหรือเป็นวิศวกรดีหรืออยากจะเป็นพยาบาลอยากจะเป็นนักอะไรผมบอกว่าให้เปลี่ยนคำถามเพราะว่าการที่อยู่ไปถามลูกว่าเป็นนักอะไรหรือเป็นนักบินเป็นนักบินไปเสียเงินปีละ1ล้านบาทแล้วก็เนี่ยตกงานละนาวะไปเรียนแบบห่วยๆด้วยอันนี้มันอาชีพมันถูกดิสรัปต์หมดแล้วแปลว่าถึงแม้ว่าอยู่ไปเรียนหมอซึ่งก็โอเคนะครับแต่ว่าอยู่ไม่ได้หมายความว่าเรียนหมอแบบหมออ่ะถ้าอยู่จะเป็นหมอที่อยู่จะไปเปิดโรงพยาบาลของอยู่เองอยากจะเป็นเจ้าของสถานพยาบาลยูต้องมีความรู้เรื่องธุรกิจนะยูต้องบริหารตลาดเป็นนะยูต้องวางแผนทำ financial plan เป็นนะยูอาจจะต้องมีความรู้เรื่องศิลปะในนั้นในคนคนหนึ่งอันนี้คือหัวใจของเรื่องผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมทำงานกับพ่อแม่ทีนี้ก้อนเนี้ยที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเด็กเข้าสู่องค์กรจะถามว่าแต่ว่าด้วยเหตุที่ผมเชื่อว่าโลกแห่งอาชีพมันจะเปลี่ยนไปหมดแปลว่าแล้วก็บวกกับวิธีการเติบโตของเด็กรุ่นใหม่เขาเนี่ยที่เรามักจะได้ยินว่าเขาชอบเป็นฟรีแลนซ์ก็คืออันเนี้ยคือเขาต้องเป็นนักปั้นอาชีพของเขาเองซึ่งเราเชื่อว่าไอ้กระบวนการสอนทั้งวิธีคิดวิธีการดำรงชีวิตทุกอย่างเนี่ยจะสามารถทำให้เขามีศักยภาพพอใช่ไหมคะใช่ในการไปสร้างอาชีพของเขาเองที่เขารักและเขาชอบและเขามีแพชชั่นที่จะทำกับมันอันนี้ต่างหากคือความหวังของอนาคตที่ยั่งยืนเราไม่รู้หรอกว่าคือเราจินตนาการไม่ออกว่าอาชีพในอนาคตมันคืออะไรเขานั่นแหละเป็นคนที่จะบอกเองว่า
อาชีพแห่งอนาคตของตัวเขานี่คืออะไรอย่างไอ้ท็อปอะไรอ่ะที่มันทำไอ้เนี้ยบิตคอยน์มันเป็นเศรษฐีหมื่นล้านภายในนี่คือเด็กหลังห้องใช่ป่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างคนรวยแต่ว่าคนที่ออกไปแล้วมีความสุขไปทำเกษตรรุ่นนี้นั้นเยอะแยะมากมายนะครับเด็กบ้านเราคือทำด้วยใจที่เขารู้ว่าแล้วเขาจะทำมันได้ดีเพียงแต่ว่าเราเตรียมความพร้อมเขาให้มากที่สุดได้อย่างไรโจทย์ของเราก็คือเราเชื่อว่าโรงเรียนมีหน้าที่เป็นสถานเป็นพื้นที่ที่จะบ่มเพาะศักยภาพของเขาและทำอย่างไรให้เขาค้นพบศักยภาพอันหลากหลายไม่ใช่อย่างเดียวด้วยนะพ่อแม่บางครอบครัวจะเป็นเซนเทไปได้อันแน่ลูกต้องเป็นอันนี้แล้วก็ยังอื่นทิ้งหมดไม่ใช่ผมเชื่อว่าต้องหลากหลายแล้วเด็กมันจะผสมกันเอาเองทีนี้เมื่อกี้ฟุตโนตอีกนิดนึงครับผมโง่เยอะแบบผมพบว่าเด็กสมัยนี้เขาวิ่งเข้าสู่โลกแห่งการทำมาหากินเร็วขึ้นมากเร็วขึ้นมาก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 เด็กปริญญาตรีของผมเนี่ยอันนี้อุดมศึกษานะไม่มีใครคนใดคน 80% เอางี้มีเซ็กแกนจ็อบหมดทุกคนมีเซ็กแกนจ็อบด้วยสาเหตุใดๆนะมันก็เรียนหนังสืออ่ะแล้วมันก็อะไรขายรองเท้าออนไลน์ทำไมมันหนอมันมีรายได้ของมันนะแต่มันจะใช้จ่ายไงเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าพฤติกรรมของเขาในการหาทำมาหากินเนี่ยมันไม่เหมือนรุ่นเราแล้วทีนี้ถอยมาถึงระดับมัธยมต้นก็เริ่มทำตลาดออนไลน์เป็นละเขารู้วิธีการขายของออนไลน์อ่ะเด็กบางคนเนี่ยอย่างโอ้ยหลายคนมากยังเหลือเชื่อแปลว่าไอ้เนื้อหาหลักสูตรวิธีการสอนเราต้องเปลี่ยนไปหมดอ่ะเทอมที่แล้วผมต้องไปนิมนต์แบงค์ชาติมาสอนเรื่อง financial literacy ตั้งแต่วางแผนชีวิตวางแผนการลงทุนความเสี่ยงนู่นนี่นั่นอ่ะจนแบงค์ชาติโอ้ตื่นเต้นเฮ้ยไม่เคยมีใครมาสนใจเด็กเรากระตือรือร้นเทอมหน้าเปิดมาจะสอนเรื่องคริปโตเคอเรนซีเพราะมันเรียกร้องมันเรียกร้องอยากจะรู้เยอะขึ้นทีนี้เราอ่ะในฐานะโรงเรียนอ่ะเราจำเป็นต้องทำอันเนี้ยไม่ใช่ไปจงมาลงทุนกันเถอะแต่ว่าให้มีความเท่าทันเราอ่ะไม่ไปคิดแทนเขาไม่ได้แต่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะให้เขาเกิดการรู้ทันอันนี้จึงมันถึงได้เปลี่ยนโหมดทีนี้เองกูจะมาบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่ออะไรจะล้างสมองกูล้างมันได้เหรอแต่ละคนน่ะแล้วยิ่งระบบความสัมพันธ์แบบนี้พ่อแม่ฉีกอกผมตายเลยนึกออกไหมครับพ่อแม่ฉีกอกเราตายอะไรอย่างเงี้ยใครครับแล้วมาเอากับไอ้กระพี้เล็กน้อยเข้าแถวคนรบทองชาติเองน่ากลัวมึงอยากจะเข้าแถวก็เข้าไปโรงเรียนแต่ว่าจริงๆทำไมมึงไม่ไปเพ่งเล็งโรงเรียนนานาชาติอันนี้พูดแบบแบบขิงหน่อยนะสุดโต่งเลยเฮ้ยมึงอะลูกคนรวยอีลิททั้งนั้นเลยนะเสียเงินมหาศาลแล้วก็จ่ายเงินไปเนี่ยเพื่อไปสร้าง global citizen มึงไม่มีรากของความเป็นไทยเลยมึงเรียนภาษาไทยน้อยมากเรียนภาษาไทยน้อยมากมึงก็ไม่ใส่เครื่องแบบเหมือนกูแหละแล้วมึงมาเอาอะไรอาจารย์เด็กที่นี่เนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเก็บกดแต่ว่าเข้าใจเซนมั้ยครับเข้าใจผมเนี่ยเคยเป็นนักเรียนทุนของ ANU มหาวิทยาลัยชาติออสเตรเลียแล้วเขาทุกปีเนี่ยเขาจะให้เงินเรามาเพื่อจะมาคัดเลือกเด็กไทยเพื่อจะส่งไปเรียนที่ ANU ปริญญาจบเพื่อไปเรียนเป็นระดับปริญญาตรีกับปริญญาเอก2ทุนผมสัมภาษณ์มา 6-7 ปีนะซึ่งเด็กที่มาก็จะมีสวนกุหลาบเตรียมอุดม
มหิดลวิทยานุสรณ์แล้วก็โรงเรียนนานาชาติคือทุกคนต้องภาษาอังกฤษดีพอภาษาอังกฤษดีปุ๊บพวกเด็กโรงเรียนนานาชาติมันจะหลุดเข้ามาเยอะใช่ป่ะแต่พอสัมภาษณ์แล้วเรียงตัวบุคคลนะผมพูดได้โดยไม่ตัดสินนะไอเด็กที่มาจากนานาชาติทั้งหมดเนี่ยพูดอะไรที่เป็นเรื่องของแบบไกลตัวมากรักโลกร้อนนู่นนี่นั่นภาษาสวยภาษาสวยแต่มึงไม่มีคอมมิตเมนต์กับสังคมไทยเลย ไอเด็กสวนกุหลาบเตียวอุดมภาษามันแต่มันก็ภาษามันก็ไม่หนีกันแต่ว่ามันอาจจะพูดได้ไม่ดีเท่าเวอร์วังอ่ะแต่ว่าผมจะกลับมาดูแลบ้านเมืองยังไงเอ้ยอ้าวกูเอาแบบนี้มากกว่าว่ะพูดไม่พอหรอกคล้ายๆอารมณ์เนี้ยครับว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราสังคมเรามันไม่ค่อยตั้งคำถามกับไอ้สิ่งเหล่านี้ไงมันใช้อคติใช้อะไรต่ออะไรมาตัดสินอีกเรื่องนึงที่ผมเล่าผมจบแล้วนะครับจริงๆไอ้วงที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่ผมพยายามจะทำงานกันมาก็คือเราคิดว่าพ่อแม่เนี่ยจะเป็นพลังที่สำคัญของสังคมในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยแล้วก็ในอนาคตถ้าเราคิดว่าเรามีพ่อแม่ที่เห็นคุณค่าของการศึกษาแบบนี้เพราะเขามีประจักษ์พยานที่อยู่ที่บ้านเขาอะลูกคือลูกเขาเนี่ยที่ดีเนี่ยเราคิดว่าพ่อแม่จะเป็นพลังสำคัญที่จะไปขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในภาพใหญ่อีกภาคีหนึ่งนะครับสิ่งที่ผ่านมาโดยตลอดก็คือเราก็พบว่าพ่อแม่เนี่ยก็มีหลายเฉดนะครับแต่ว่าเอาพูดถึงกรณีเฉดของโรงเรียนเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่าถึงก็หลายคนก็ต้องทำมาหากินหลายคนก็นู่นนี่นั่นก็อาจจะมีเวลาให้กับลูกเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ย เราพบว่าปัญหาที่เด็กเกิดที่โรงเรียนเนี่ยมาจากที่บ้านเกือบ 100% ด้วยเหตุใดๆอย่าร้างกันพ่อแม่ทะเลาะกันนู่นนี่นั่นสองก็คือเราพบว่าพ่อแม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานกับลูกในการสื่อสารกับลูกและเข้าใจพัฒนาหรือจิตวิทยาการเติบโตของลูกความรักมีล้นเหลือแต่ด้วยความรักและความหวังดีอ่ะมันกลายเป็นขี้บ่นขี้จิกขี้จี้เด็กอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสิ่งที่เราค้นพบกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าไอ้ความคาดหวังที่ว่าเนี่ยก็ฉันเป็นหมออ่ะลูกก็ต้องเป็นหมออ่ะมันไม่เปิดโอกาสให้ลูกเขาโตในแบบฉบับของเขาอันนี้มันก็นี่ด้วยสาเหตุใดๆเหล่านี้เนี่ย สิ่งที่เราทำงานมากในฐานะโรงเรียนก็คือเราจะเปิดห้องเรียนพ่อแม่ขึ้นมาก็เอาชวนพ่อแม่มาทำเวิร์กช็อปแล้วเราก็พูดคุยเนี่ยคือแล้วมันก็ช่วยเยอะมาก ให้ลูกเข้าใจว่าเฮ้ยยุคเราใช้ภาษาเล่นๆของเราว่าลูกวัยทีนแม่วัยทองอ่ะ มันเจอกันพอดีอ่ะ ไอ้วัยทีนมันก็กำลังโตอยากจะมีอัตลักษณ์เริ่มให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่า พ่อแม่ ไอ้พ่อแม่ก็น้อยใจ ลูกไม่รักฉันแล้วเฮ้ยไม่ใช่นะเขายังรักอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าขอเวลาเขากับเพื่อนขอฉันสร้างตัวเองสักพักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยวิธีคิดมุมมองความเข้าใจต่อการบริหารความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยเราก็จะมีโครงการห้องเรียนพ่อแม่ใดๆมาเป็นระยะเนาะก็พยายามสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเขาเมื่อช่วงต้นปีมาเนี้ยเราเริ่มทำอย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นก็คือเรามีศูนย์อันหนึ่งขึ้นมาในโรงเรียนเราเรียกว่า Empathy Center เราก็คล้ายๆเหมือนกับเป็นคลินิกพ่อแม่ก็นัดหมายมาอาจจะมีจะเป็นปัญหาในครอบครัวโดยเฉพาะหรือปัญหากับลูกหรืออะไรเงี้ยก็มาพูดคุยเราเชื่อว่าถ้าครอบครัวบริหารความสัมพันธ์ได้ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการเติบโตของเด็กที่ดี
ด้วยอันนี้นะครับแล้วก็อนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็จะเปิดไอ้ตัวห้องเรียนพ่อแม่เนี่ยอย่างครบวงจรมากขึ้นทำเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยคือหมายว่าตัวพ่อแม่เองที่มีความรู้ความสามารถก็เยอะเราก็จะแบ่งเป็นก้อนๆ อ่ะกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่สนใจเย็บปักถักร้อยทำขนมอบขนมปังก็เดี๋ยวเราก็มาเรียนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาพูดถึงเรื่องอะไรธุรกิจใดๆอะไรการสร้างเพราะพ่อแม่ที่ทำธุรกิจก็มีเยอะแยะใช่ไหมอะไรเงี้ยความรู้เหล่านี้ก็มาเทใส่กันอะไรเงี้ยนั่นจะขอซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ก็แทนที่จะส่งลูกแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งก็มาเรียนหนังสือมาเรียนรู้กันใหม่อย่างเงี้ยเรียกว่าทำครบลูกก็พยายามเรียนพ่อแม่เด็กครูใช่ใช่ใช่อันนี้ถึงที่ผมใช้คำว่าเป็นนิเวศค่ะคือมันไม่ใช่แค่ระบบนิเวศมันไม่ใช่แค่โรงเรียนแค่สอนหนังสือให้ใบประกาศนียบัตรใช่ป่ะทีนี้ประเด็นของผมคือว่าสิ่งที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากเราเป็นโรงเรียนสาธิตแล้วเราคิดว่าไอ้ชุดความเข้าใจความรู้ระหว่างทางเล็กๆน้อยๆ อ่ะไม่ต้องเรื่องใหญ่อ่ะเราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งประเทศแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆที่มันเป็นแก่นของมันอ่ะมันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไปทำงานกับสังคมกับโรงเรียนอื่นๆคือโดยไม่ต้องมากระแนะกระแหนเราว่าฉันเธอคนรวยเธอก็ทำได้สิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือก็เกี่ยวนิดนิดแต่ว่าฉันขอทำเรื่องของมันใครทุกคนไม่ได้รวยไม่ได้จนแต่มันทำใช่ไหมครับมันหลักคิดแล้วลงมือทำแล้วทุกคนทำในแล้วเราก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนทำเหมือนเราแต่ว่าทำในบริบทของตัวเองที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือต่างจังหวัดเขาก็โรงเรียนต่างจังหวัดก็ทำได้ใช่ครับเยอะแยะเยอะแยะเลยภายใต้ข้อจำกัดของตัวเองบริบทของตัวเองใช่เนี่ยผมไปทำไอ้ก่อการครูเนี่ยนะครับผมก็ทำมาห้าปีอยากจะถามอยู่ไอ้ก่อการครูไปทำอะไรไปทำอะไรเหรอก็โจทย์ของพวกผมก็คืออันนี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งแต่ก็เชื่อมกับโรงเรียนค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เราก็คิดว่าการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเนี่ยเราคิดว่าครูน่าจะเป็นกุญแจดอกสำคัญเราก็พบว่าครูก็มีความทุกข์เยอะมากเพราะว่าครูถูกกดทับด้วยระบบอำนาจด้วยใดๆแล้วก็ครูก็แค่ว่าครูเรากำลังพบว่าครูรุ่นใหม่เนี่ยกำลังจะหลุดออกจากระบบเยอะเราจะเริ่มเห็นครูลาออกเยอะมากไปทำอาชีพอื่นใช่ใช่เพราะว่ามันรับมือไม่ไหวนะครับทีนี้ออกการครูก็คือแค่ว่าลงไปทำคอร์สที่ไปทำงานกับครูง่ายๆก็คือแต่เราไม่ใช่คอร์สการฝึกอบรมครูแต่เราเป็นเวิร์กช็อปเช่นโมดูลที่หนึ่งเนี้ยเราเรียกว่าครูคือมนุษย์เอาเราเป็น3วัน2คืนมาอยู่ด้วยกันประมาณ 8-90 คนครูคือมนุษย์ก็คือง่ายๆก็คือให้กับเขากลับมาคอนเนคกับคุณค่าดั้งเดิมของเขาว่าทำไมเขาอยากจะเป็นครูคุณค่าในชีวิตเขาคืออะไรแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรแล้วเล่าให้เพื่อนฟังมาคุยกันใดๆนะครับแล้วอันนี้พูดโดยย่อคือให้เขารู้สึกโอ้ยพอพูดหันหน้าไปทางไหนก็มีเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะผมไม่ได้แก้ปัญหาเขาเลยสักนิดเดียวกลับไปเหมือนเดิมแต่ว่ามันแค่มีเพื่อนร่วมทุกข์ละคล้ายๆอารมณ์นี้นะอันนี้ป่วยเวอร์แต่ก็มีเติมเครื่องมือวิธีคิดฝึกการรับฟังเด็กให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่ารีบตัวตัดสินเด็กนิดๆหน่อยๆอันนี้ก้อนแรกก็จะเป็นคล้ายๆ empowering เขาขึ้นมาคือดึงเขาออกจากปากก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยเติมเครื่องมือเติมอาวุธในโมดูลที่2ที่ผมเรียกว่าตลาดวิชาอันนี้ก็จะมีให้เขาช้อปปิ้งห้องเรียนแห่งรักเวทมนต์คาถาในตัวครูบอกการออกแบบบอร์ดเกมการโค้ชเนี่ยจะเปลี่ยนครูให้เป็นโค้ชอย่างเงี้ยนะครับจิตวิทยาเชิงบวก
อุ้ยเยอะแยะมากมายให้เขาช้อปปิ้งแล้วแต่จะมีฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเครื่องมือใหม่ๆครูกล้าแสดงอย่างเงี้ยครูกล้าแสดงก็เป็นของอาจารย์โอจากจุฬากับคอลิกที่บุรพาก็จะมาเปิดเอาสองคนนี้ก็ทำเรื่องการละครและก็ศิลปะการออกเสียงก็มาทำเวิร์กช็อปเพราะครูก็จะต้องเป็นแค่acting ไกลๆดึงพลังของตัวเองแค่ครูบางคนก็จะไม่เคยถูกอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยแค่อันเนี้ยหรือนาบอลครูมาสีครูมาสีนาบอลหรือไม่ก็ไปเป็นเรื่องสมัยใหม่เลยคือเด็กสมัยนี้เขาใครๆก็เล่นบอร์ดเกมก็สอนครูให้ทำบอร์ดเกมมาเป็นสื่อการสอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เข้าสู่อันนี้แล้วก็จะมีโมดูลใหญ่อีกก้อนหนึ่งก็คือเรื่องอะไรการออกแบบห้องเรียนแบบใหม่วิธีพลิกโฉมห้องเรียนอะไรเงี้ยก็อันนี้เราทำมาประมาณสัก 3-4 รุ่นต่อเนื่องนะครับแต่ครูที่มาเข้าเนี้ยต้องเข้ากับเราต่อเนื่องแล้วก็ทำมาก็เราก็จะได้เครือข่ายครูจำนวนไม่น้อยนะครับหลายร้อยคนแล้วก็เราก็หล่อเลี้ยงการทำงานกันแบบเป็นเครือข่ายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันถึงที่สุดมันกลับไปที่โรงเรียนมันก็ต้องไปเจอแรงเสียดทานเหมือนเดิมใช่สิ่งเราก็ทำงานต่อในเชิงแบบแค่ทำไงให้วงเครือข่ายเราเนี่ยมันไปได้ก็จะมีคอร์สออนไลน์ต่อเนื่องกันหรือเข้าไปตอนนี้มันก็จะมีการสนับสนุนให้เขาเกิดโหนดในพื้นที่ต่างๆก็จะมีก่อการครูกาฬสินธุ์ก่อการครูขอนแก่นก่อการครูวิจิตรศิลป์ก่อการครูฉะเชิงเซาอะไรอย่างเงี้ยก็รวมตัวเป็นก้อนๆเป็นยวงๆ10กว่ายวงเราก็ไปแต่ว่าเราให้เขาโตแบบโตเองโดยธรรมชาตินะครับเราพยายามไม่ใช้เงินคือเงินนิดหน่อยแบบว่าถ้าเขาจะจัดเวทีเราก็เอาส่งวิทยากรครับถ้าเขารีเควสต์มาก็มีค่าเดินทางให้วิทยากรอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันก็เป็นพอดีจังหวะโควิดเราก็ระดมทุนจากพวกวิทยากรของเราเนี่ยก็เปิดคอร์สให้พับปิกมาลงทะเบียนจ่ายเงินแล้วก็เอาเงินเนี่ยได้สัก 200,000 บาทเราก็ไปทำสนับสนุนโครงการที่โรงเรียนของคุณครูเหล่านี้ทำอยู่แล้วโครงการละ 20,000 บาทซึ่งอันนี้ดีสนุกวิตอนนี้เราได้มาประมาณสัก 20,000 บาทนี้ได้มาเกือบ10โครงการ10โครงการละ 20,000 บาททำกันมโหฬารเช่นโรงเรียนบางอะไรบ้านบางขวากใช่ป่ะสุพรรณบุรีโจทย์ของเขาก็เริ่มต้นจากเอ้าโควิดเด็กไม่รู้จะทำอะไรเลยโรงเรียนมันก็สอนหนังสือไม่ได้ออนไลน์เด็กมันไม่เรียนแล้วอย่างที่เรารู้แต่ผมมารู้ว่าไอ้ลูกศิษย์ของผมคนนี้มันอยู่ที่ไหนอ้าวมันอยู่ที่ไหนมันก็ไปตกปลาไงมันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตกปลาผมอยากจะซื้อเบ็ดไปให้ซื้ออะไรของให้มันบอกเฮ้ยไม่ได้หรอกเราอย่าเอาเรื่องเงินทองไปแลกชวนไอ้ความสามารถการตกปลาเนี่ยมาเชื่อมกับหลักสูตรของโรงเรียนซิไปชวนไปคุยกับผอ.คุยกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการแล้วพัฒนากลุ่มไอ้ตกปลาของเด็กตอนนี้เกิดทีนี้พอมันเริ่มจากโจทย์ของตัวมันเองเนี่ยเด็กมันเป็นลูกชาวบ้านอยู่แล้วมันตกปลาเก่งอ่ะทีนี้มันเชี่ยวชาญตอนนี้กลายเป็นทำตลาดออนไลน์ขายปลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างกระบวนการบ่มเพาะครูรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นการลงทุนที่สำคัญเพราะโรงเรียนมีหน้าที่ในการสร้างระบบนิเวศให้พร้อมเพื่อดึงศักยภาพเด็กก้าวสู่อนาคตโลกแห่งอาชีพต่อไปจะเปลี่ยนหมดการทำให้เด็กรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงคือความหวังของอนาคตที่ยั่งยืนคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ถอดแกนคิดโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ปั้นเด็กปั้นอนาคตไทยทั้ง2ตอนเต็มฉบับได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการ Podcast ข่าวเจาะโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า